นิด้าโพสต์แจ้งถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสต์แซะปมเมียน้อยขออย่าหยุดด้วยวิธีแบบนี้เด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 15:09 น.นิด้าโพสต์แจ้งถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสต์แซะปมเมียน้อยหลังออกมาให้ความเห็นวชิรเมธีไม่ผิดยันไม่ใช่เรื่องจริงขออย่าหยุดด้วยวิธีแบบนี้ห่วงกระทบลูก5ขวบหลังทนายนิด้าหรือนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังแสดงความคิดเห็นกรณีพระเมธีวชิโรดมหรือวชิรเมธีรับกิจนิมนต์ที่บริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดว่าจะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไรข้อหาอะไรส่วนตัวยังไม่เห็นเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลยเอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมดหัวจะปวดต่อมาทนายนิด้าโพสต์อีกว่าเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิด้าให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากทนายความชื่อดังทั้งสองท่านหรือเป็นทนายความฝ่ายตรงข้ามแล้วจะเจอโพสต์หรือคอมเมนต์ลักษณะนี้ทนายกุ้งร้องเอาผิดท่านวชิรเมธีปมเทศชักชวนลงทุนดิไอคอนพระพยอมแนะวชิรเมธีควรเงียบประเด็นโพสต์ถึงหนุ่มกัญชัยทั้งจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายที่ทำเพื่อประชาชนและประชาชนให้การติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมถึงทนายเดชากิติวิทยานันทนายรัชพลสิริสาครทนายรณรงค์แก้วเพชรล้วนแต่เป็นทนายชื่อเสียงและส่วนใหญ่มีมูลนิธินำหน้าและทำเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นที่นิด้าเรียกพวกเขาว่าแก๊งอเวนเจอร์นี่แหละจุดเริ่มต้นที่ตั้มเกลียดด้าคงเริ่มมาจากนิด้ารับเป็นทนายความให้ลูกความฝ่ายตรงข้ามนิด้าเจอจิกกัดเน็บแนมในทำนองไม่ทีความรู้กฎหมายรับใส่ในทำนองว่าตัวเองไม่แพ้หรอกทั้งที่นิด้าทำหน้าที่ในฐานะทนายความไปตามปกติซึ่งตามปกติของทนายความไม่เคยมีปรากฏว่าใครเขาทำกันแบบนี้ไม่เคยมีใครบอกใครเก่งกว่าใครโง่กว่าทุกคนให้เกียรติกันในการทำงานและนิด้ากล้ายืนยันว่านิด้าไม่เคยทำหน้าที่ให้ทนายตั้มรวมถึงทีมทนายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้รับความเสียหายใดหรือไม่ทีมารยาทต่อเขาและทนายที่เป็นเมียน้อยมันเริ่มมาจากตรงนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อประสงค์ปิดปากให้ทนายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยนั้นยุติการต่อกรด้วยหรืองดการให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่นิด้าก็ทำงานไปไม่เคยตอบโต้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุดไปเองจนถึงวันนี้วันที่นิด้าให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของพระวกรณีเดอะไอคอนที่ทนายอเวนเจอร์เห็นว่าเข้าข้อกฎหมายที่เป็นความผิดแต่นิด้าเห็นว่าไม่ผิดจึงแชร์มุมมองของนิด้าออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนตามภาพที่ทนายตั้มกับทนายเดชาที่คนเรียกว่าเป็นอาจารย์เคลมว่าจบเนติบัณฑิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทั้งคู่ไม่ต้องมาถามนิด้าว่าในโพสต์เอ่ยชื่อตรงไหนภาพขวดวายที่ทนายตั้มเอามาแขวนอยู่ในคอมเมนต์มันเป็นภาพที่ตั้มอุตส่าห์เพียรพยายามไปย้อนแคปเอามาจากไอจีที่นิด้าโพสต์ไว้เองเพื่อชี้นำสังคมว่าภาพดังกล่าวคือหลักฐานการเป็นเมียน้อยของใครสักคนเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาต้องการผลอะไรต่อนิด้าจากการกระทำนี้นิด้ามาโพสต์เพื่อจะบอกว่าที่ทุกคนพยายามกล่าวหานิด้ามันไม่เป็นความจริงมันกระทบต่อคนอื่นมันกระทบต่อลูกนิด้าที่เพิ่งจะอายุ5ขวบ
ซึ่งทนายที่ทำเพื่อประชาชนจะมุ่งทำลายคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงเด็กวัยแค่นี้ไม่ได้คือจะไม่คิดถึงจริงๆหรอถ้าย้อนกลับไปนิดาให้ความเห็นเกี่ยวกับเดอะไอคอนว่าเข้าข่ายเป็นความผิดมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ตนเองมีลูกความเป็นหนึ่งในเครือข่ายเดอะไอคอนด้วยซ้ำแต่ก็ยังจะเลือกให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้แต่ในมุมของพระวอกนิด้ามีความเห็นต่างออกไปจริงๆและนิด้าเห็นว่าการแชร์มุมมองข้อกฎหมายที่นิด้าเห็นว่าถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ชอบทำที่จะทำได้แต่พอความเห็นต่างนิด้าก็จะเจอแบบนี้ทันทีส่วนทนายรณรงค์และรัชพลหรือทนายคนอื่นๆนิด้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยหรือถ้ามีว่าไปทำอะไรให้ก็เปิดมาได้เลยนิด้าไม่ได้กลัวสิ่งนี้อย่าหยุดนิด้าด้วยวิธีแบบนี้อีกเลยนิด้าตัวคนเดียวไม่มีแก๊งใครที่มีอิทธิพลต่อสื่อชี้นำสังคมไม่ได้เท่าระดับทนายตามหลักล้านเลิกรวมหัวกันรังแกคนอื่นได้แล้วมันไม่น่ารักและไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวและถ้าย้อนกลับไปตัวเองก็วิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นทางสังคมกันเสมอมาเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในคดีของนิด้าเองก็มีซึ่งนิด้าก็ให้ความเคารพในมิตินั้นนิด้าจะไม่พูดเรื่องความแมนอะไรทั้งสิ้นแต่จะถามแค่ว่าเป็นคนดังแล้วเหลือแต่เป็นปัญญาชนจะไม่เป็นกันจริงๆหรอคะปอลอนิด้าเป็นทนายแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องตั้งแต่อายุครรภ์6เดือนจนถึงปัจจุบันให้นิด้ามีกำลังใจไว้ในการทำงานและเลี้ยงลูกให้เติบโตมามีคุณภาพที่ดีจะได้ไม่เป็นภาระทางสังคมเลี้ยงลูกน้องและครอบครัวมีเวลาเหลือเล็กๆน้อยๆทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างอย่าทำแบบนี้กับนิด้าเลยบางทีก็ไม่ไหวจะแข็งแรงจริงๆนะบทบรรณาธิการคดีไม่ลามถึงพระประเด็นร้อนวันที่19ตุลาคม2567 19นาฬิกา6นาทีคดีความบริษัทขายตรงชื่อดัง The Icon Group ที่อยู่ระหว่างหลายหน่วยงานตรวจสอบดำเนินคดีและขยายผลขนาดนี้เบื้องต้นพบว่ามีความเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะความเดือดร้อนของผู้ร่วมลงทุนที่พบว่าส่วนใหญ่ประสบกับภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวมีหนี้สินบางรายถึงขนาดตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองน่ายินดีที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศล่าสุดบรรดาแกนนำที่ดำเนินธุรกิจอย่างละโมบกลุ่มนี้ถูกจับกุมแจ้งข้อหาและสอบสวนขยายผลโดยท่วนทุกคนแล้วเหลือแต่ผู้มีส่วนร่วมผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามโทษานุโทษเช่นกันคดีนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ยังลามถึงฝ่ายการเมืองทั้งที่มีหลักฐานเรียกรับผลประโยชน์และที่อาจอยู่หลังฉากซึ่งต้องรอพยานหลักฐานและเส้นทางเงินว่าจะสาวไปถึงหรือไม่นอกจากนี้ยังขยายวงไปถึงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญา9ประโยคนักเขียนนักเทศนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยอันเนื่องจากกลุ่มบุคคลระดับที่เรียกว่าบอสเข้าหากราบไหว้ปวารณาตัวเป็นศิษย์เพราะความเลื่อมใสและให้ความอุปถัมภ์บริจาคทรัพย์สินเงินทองที่เป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อกังขาสงสัยได้แก่
คำเทศนาบางบทบางตอนที่ยกย่องอวยล้นจนเสมือนประหนึ่งว่าจงใจสนับสนุนธุรกิจรวมถึงการตอบโต้คนวิจารณ์ที่สุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมายล่าสุดมีบุคคลและทนายความบางคนเข้าแจ้งความดำเนินคดีรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางเงินจากการบริจาคด้วยซึ่งต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไปขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายต้นสังกัดของพระเถระรูปดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอาจารย์รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระเถระที่เป็นเป้าถูกกล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันซึ่งต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับพระสงฆ์ว่าจะมีขอบเขตในการเทศน์อย่างไรมีแต่การยึดกุมหลักการอย่างมั่นคงเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างยุติได้คือให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยแต่ไม่ละเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องรู้จักเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจมินพีชยาทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้เท่าไหร่เด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 13:31 น.ทำความรู้จักหนุ่มหล่อเคเควินตีรวัฒนานนท์ไฮโซสุดเพอร์เฟกต์หวานใจมินพีชยาเป็นใครทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้แต่ละปีเท่าไหร่เมื่อวันที่19ตุลาคม2567จากกรณีนางเอกดังมินพีชยาผู้หญิงหนึ่งเดียวในกลุ่มดาราคนดังที่ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาคดี The Icon Group ล่าสุดในโลกออนไลน์หลายคนก็พากันพุ่งเป้าไปที่หนุ่มหล่อเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจของสาวมินพร้อมบอกขอให้รักสาวมินและเคียงข้างเธออย่าหนีไปไหนอ่านข่าวเพิ่มเติมมินพีชยาทำเล็บรอเควินขอแต่งงานลั่นวันไหนไม่สวยห้ามขอมินพีชยาพร้อมยื่นนิ้วนางเผยสัญญาณชัดเจนมากหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มฝ่ายชายหวานขึ้นมากแฟนคลับวอนเควินอย่าทิ้งแฟนสาวมินพีชยาขอให้อยู่เคียงข้างภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเควินตีรวัฒนานนท์คือใครทำงานอะไรมีธุรกิจยิ่งใหญ่แค่ไหนกวาดรายได้ต่อปีเท่าไหร่ประวัติเควินตีรวัฒนานนท์ชื่อเล่นเคชื่อจริงเควินตีรวัฒนานนท์อายุ34ปีพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันทำอาชีพนักวิทยากร2ภาษาในเมืองไทยเป็นนักธุรกิจตำแหน่ง Marketing Director MD ของ SCG Home ขอนแก่นไลฟ์สไตล์ชอบตีกอล์ฟท่องเที่ยวนักชิมโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์จุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มเควินและนางเอกสาวมินพีชยาเริ่มจากการเป็นเพื่อนทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนานกว่า12ปีก่อนที่ฝ่ายชายสามารถก้าวข้ามเฟรนด์โซนมาได้ซึ่งเส้นทางรักก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องเอาชนะใจนางเอกสาวมินพีชยาหนักมากกระทั่งในที่สุดทั้งคู่ก็เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันยิ่งเพิ่มดีกรีความหวานให้คู่รักคู่นี้เพิ่มขึ้นไปอีกเปิดธุรกิจเคเควินตีรวัฒนานนท์ข้อมูลจากเครเดนดาต้าฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่าเควินตีรวัฒนานนท์เป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่ง
รวมทั้งถือหุ้น1รายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด 54,459 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทมานาฮาร์ทเมดจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคม2564พบรายชื่อนายเควินติรวัฒนานนท์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น 50.00% มูลค่าหุ้น 54,459 บาทและมีนางสาวมินพีชยาเป็นกรรมการร่วมด้วยและถือหุ้นจำนวน 980 หุ้น 49.00% มูลค่าหุ้น 53,370 บาทดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200,000 บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2565รายได้ 11,575 บาทขาดทุน 74,651 บาทปี2566รายได้ 2,398 บาทขาดทุน 16,431 บาทปี2566สินทรัพย์รวม 141,000 บาทหนี้สินรวม 32,082 บาทภาพประกอบ